ครับขอโอกาสพระเถระแสดงธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธัมมิโนอุปัชชิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโคณโอกาสบัดนี้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะได้สดับรับฟังธรรมซึ่งเป็นครับคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอัตมภาพจะได้รับหน้าที่เป็นองค์แสดงธรรมเรียกว่าแปลพุทธพจน์พุทธวจนะที่เป็นภาษาบาลีให้มาเป็นภาษาไทยบ้านเราเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกตามเจตจำนงของท่านเจ้าภาพซึ่งได้นิมนต์อาตมามาไกลนะมาจากจังหวัดเลยออกเดินทางมาตั้งแต่เที่ยงอยู่ที่มาเที่ยงเนี่ยก็เพราะว่ามีภาระหน้าที่อย่างหลวงพ่อซึ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรเจ้าคณะอำเภอภูเรือตอนนี้ท่านเป็นฝ่ายปกครองท่านก็ต้องไปดูแลสนามสอบบาลีซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วของการสอบบาลีอาตมาก็รอจังหวะเวลาพอท่านพอที่จะปลีกตัวมาได้อาตมาก็เลยไปรับหลวงพ่อแล้วก็มาด้วยกันตามที่ท่านเจ้าภาพได้ตั้งใจเสียงนิมนต์ของโยมอาตมาก็ไม่อาจที่จะขัดได้เพราะว่าความตั้งใจดีของท่านเจ้าภาพนี่ก็คือคิดถึงสามีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็บอกว่าสามีเนี่ยฟังท่านอาจารย์ทาง YouTube ประจำถ้าหากว่าญาติโยมเห็นอาตมามาสองรูปเอ๊ะท่านทำไมโยมไปรู้จักไกลเหลือเกินจริงๆแล้วก็ทราบจากสื่อออนไลน์นั่นเองซึ่งสื่อออนไลน์เนี่ยก็เพิ่งสร้างขึ้นทำขึ้นนะเมื่อที่เราเพิ่งจะมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาในกำกับของมหาเถรสมาคมอาตมาได้ตั้งสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลยขึ้นที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยตอนที่ปีพ.ศ. 2549แล้วก็ทำงานเรียกว่าเชิงรุกใช้สื่อวิทยุและตอนหลังมาเนี่ยพอเขามีการยึดอำนาจสถานีวิทยุก็ลดทอนลงมากำลังลดทอนลงมาตามข้อตัวบทกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะกระจายเสียงไปได้ไกลเมื่อก่อนนี้เสียงที่สถานีอาตมาเนี่ยส่งจากอำเภอนาด้วงมาถึงนครไทยมาถึงน้ำปาดใช่ไหมพระอาจารย์นะมาถึงน้ำปาดบางส่วนที่โทรไปหาอาตมาเนี่ยแล้วก็ทางนู้นไปถึงชุมแพขอนแก่นนะแถวอำเภอน้ำหนาวเพชรบูรณ์นี่ก็ฟังได้หมดคือเราขึ้นใหญ่ใส่เสาสูงเลยแต่ตอนนี้เขาบอกลดลงมาก่อนพระคุณเจ้าอาตมาก็คิดใหม่ทำใหม่เพราะว่ายุคนี้ก็มันเป็นยุคของสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยใช้สื่อออนไลน์นี่แหละนะเขามี YouTube เขามี Facebook Live นะ Facebook Live เนี่ยก็ถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงอย่างตอนนี้ท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของวัดป่าจริยธรรมโยมเข้าไปติดตามได้พิมพ์ภาษาไทยชัดๆว่าวัดป่าจริยธรรมแล้วโยมก็
อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เวลาที่ทางวัดป่าจริยธรรมไปถ่ายทอดไปแสดงธรรมมีกิจกรรมบุญที่ไหนเนี่ยอย่างโยมท่านผู้ที่เสียชีวิตไปก็คือคุณโยมสุวัชชัยไพเราะแล้วก็ภรรยาภรรยาก็คือโยมรสลินไพเราะนะได้ที่ไปหาที่ไปที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีก็เพราะว่าฟังทาง YouTube ก็มีวัดป่าจริยธรรมท่านติดตามได้ทีนี้ทำไมถึงเราต้องฟังธรรมกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราจะมองแต่ศาสนาเนี่ยมีกี่ด้านมีศาสนธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ศาสนาบุคคลบุคคลในศาสนานี้ก็ว่าด้วยพุทธบริษัทของเรานี่แหละภิกษุเห็นไหมภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเห็นไหมแล้วก็มีศาสนาพิธีเนี่ยพิธีต่างๆที่เราทำดำเนินมาเนี่ยแล้วก็มีศาสนาวัตถุที่เราสร้างวัดวาอารามไว้ในพระพุทธศาสนานี้เป็นองค์รวมของศาสนานี้ที่ยังปรากฏชัดเจนอยู่แต่มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือศาสนาธรรมคำสอนมันค่อยๆหมดคุณค่าทางด้านจิตใจเพราะเราไม่รู้ความหมายเพราะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นคุณค่าตรงนี้จึงส่งลูกหลานไปบวชเรียนแล้วก็แบบพวกอาตมาเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเรียนแล้วก็เอาหลักนั้นมาอธิบายขยายความทำให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระทำงานกันหลายส่วนหน้าที่ของพระ1คือศึกษาเล่าเรียน2ปฏิบัติมีอยู่2อย่างนี่นะเมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วนำธรรมนั้นมาปฏิบัติเพื่อที่จะตอบแทนพี่น้องพุทธศาสนิกชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีเวลาน้อยจึงทำการเผยแผ่แบ่งปันธรรมะนั้นเรียกว่าให้ธรรมะแก่พี่น้องสาธุชนปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราทั้งหลายเห็นคุณอย่างนี้ถึงได้กำหนดเลยว่าถ้ามีลูกชายก็ขอให้ได้บวชในพระศาสนาหากว่ามีลูกคนใดที่เป็นลูกชายที่มีศรัทธาตั้งมั่นยินดีที่จะอยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่ต่อก็ยกลูกถวายในศาสนาเลยถึงขนาดนั้นปัจจุบันนี้เราเป็นไงขอให้ได้บวชใช่ไหมเอาแค่15วันนะลูกนะผมผ้าก็ยังไม่เป็นเลยโยมศึกซะแล้วบางทีพ่อแม่เก็บข้าวของยังไม่เสร็จเลยส่งวัดยังไม่คืนยังไม่หมดเลยศึกซะแล้วยังไม่ทันได้ศึกษาเลยเพราะนั้นเนี่ยคำว่าศิกขาในพระศาสนาเนี่ยต้องศึกษานะโยมนะต้องศึกษาทำความรู้เมื่อได้ความรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วนำไปปฏิบัติเราท่านทั้งหลายเหมือนกันอย่าไปติดแต่เพียงรูปแบบพิธีกรรมพิธีการแค่นั้นต้องเจาะลึกเข้าไปถึงการศึกษาอาตมาเชื่อมั่นว่าโยมสุวัชชัยไพเราะเป็นผู้ที่ขวนขวายเรื่องนี้เป็นตัวอย่างแบบอย่างของชุมชนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นละโยมเอ้ยอาตมาไม่มีโอกาสได้มานั่งเทศน์นี่หรอกเดินทางมาตั้ง500กว่ากิโลมาเทศชั่วโมงเดียวโยมคิดดูแล้วอาตมาต้องนั่งรถกลับไปอีกนะถ้าไม่เห็นแก่ผู้ที่วัยชนไปแล้วแล้วก็เจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นแก่ข้าวน้ำโภชนาหารชาวพุทธที่บำรุงดูแลวัดวาพระศาสนาคนมีบุญเท่านั้นถึงจะไปหากันถึงจะสื่อถึงกันได้คนที่เคยทำบุญไว้มากๆดูบ้านนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันเนี่ยพระมาเนี่ยไม่ได้นัดเลยได้ยินข่าวทราบว่าพ่อบ้านเสียมาแล้วเนี่ยอาตมาดูออกเลยว่าแสดงว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลที่คุ้นเคยกับพระเจ้าพระสงฆ์วัดวาพระศาสนาไม่ต้องเอ่ยพูดอะไรมากพระมาเลยนะเห็นไหมหลวงพ่อท่านบอกโอ้ยอาตมาก็เพิ่งรู้
มาเลยไม่ต้องบอกว่าหลวงพ่อนิมนต์หน่อยสามีโยมเสียแล้วนะเพราะว่าคนที่เพิ่งเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปอาจจะกิจการขวนขวายต่างๆเรื่องเรารับแขกรับผู้คนอย่างวันนี้อาตมามาเนี่ยก็อาศัย Google มานะเนี่ยนะโทรหาพอมาถึงหน้าบ้านโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้เขาติดธุระเขาไม่ได้รับแต่อาตมาก็รู้บอกว่าให้เด็กที่ขับรถมาบอกว่าไปบอกเจ้าภาพหน่อยว่าอาจารย์มาถึงแล้วเขามีกิจการงานมากแต่ครูบาอาจารย์ก็มาจนถึงที่เพราะว่าอาศัยความคุ้นเคยตระกูลที่คุ้นเคยตระกูลอุปถาถ้าเป็นตระกูลที่เป็นเสขะบุคคลนะเป็นตระกูลที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเริ่มตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยเขามั่นคงในพระศาสนาแล้วถ้าเกิดพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ถ้าเห็นว่าพระไปขอหรือว่าไปทำความลำบากใจท่านก็จะตำหนิว่าอย่าเข้าไปสร้างความลำบากใจเลยเพราะว่าเขาเป็นตระกูลที่ดูแลวัดวาพระศาสนาอยู่แล้วไม่ให้ไปสร้างความลำบากอย่างนางวิสาขาเป็นต้นไม่ให้พระไปขอพร่ำเพรื่อนะพระเนี่ยจะไปเอ่ยปากของ่ายๆไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยพระเนี่ยเวลาไปเนี่ยไปโดยอาการสงบสำรวมไปโดยกายวิญญัติไม่ใช่วจีวิญญัติไม่ใช่ไปขอโดยการเอ่ยปากขอแม้เขาจะเป็นญาติหรือปวารณาก็ตามการที่จะพูดออกมาแต่ละคำแล้วมันยากเหลือเกินโยมเอ้ยแต่ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสปฏิบัติเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ท่านรักษาศีลท่านปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเราจึงนิมนต์เวลาที่ปรารภถึงการตั้งกองบุญการกุศลจึงได้นิมนต์พระคุณเจ้ามารับเครื่องทยธรรมทยทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ที่ทรงศีลท่านเรียกว่าปฏิคาหกผู้ควรแก่การรับเครื่องปัจจัยทยธรรมทยทานทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเมื่อบุคคลระลึกถึงบุคญาติพี่น้องก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเขาอยากจะทำบุญอุทิศให้เขาก็ดูก่อนว่าเนื้อนาบุญผู้ทรงศีลจะมีใครมารับถ้าวันนี้เนี่ยท่านเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยนึกถึงผู้ที่ล่วงลับคือคุณพ่อสุวัชชัยไพเราะผู้ที่ลงรับไปแล้วพร้อมเพียงกันหมดทุกคนเลยว่าเราจะทำบุญแต่ไม่ได้นิมนต์พระมาวันนี้จะสำเร็จพร้อมไหมในการทำบุญวันนี้ไม่สำเร็จอ่ะยังไม่อิ่มใจยังไม่เต็มที่ใช่ไหมต้องนิมนต์พระมาเมื่อตอนเย็นอาตมาก็เห็นลูกชายเดินไปเดินมาบอกว่าปกติแล้วหลวงพ่อมาแล้วหรือว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงหรือเปล่านะปกติ6:30มาแล้วโยมลองถามท่านดูสิว่าท่านจะมาตอนนี้มาแล้วหรือยังอีกสักพักหนึ่งอาตมาได้ยินเสียงนี้ก็เป็นเสียงคุ้นๆก็คือเสียงปีพาทดนตรีที่ว่ารับพระนี่แหละก็แสดงว่าพระลงรถเดินมาแล้วเข้าสู่เขตบ้านแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายที่ทำกิจการงานจะยุ่งต้อนรับแขกยังไงก็ต้องหันเข้ามาสู่พิธีกรรมทางศาสนาแล้วเนี่ยมากราบมาไหว้มาถวายทานนั้นเนี่ยยิ่งตอนเนี้ยพระสวดกลับไปเสร็จแล้วแต่ตอนพระสวดนี่อาตมาอยากฝากพี่น้องพุทธศาสนิกชนบางคนเนี่ยเหมาเลยนะเข้าใจผิดนะเหมาว่าท่านมาสวดให้คนตายฟังมีบางคนเข้าใจผิดอย่างนี้นะเมื่อกี้หลวงพ่อเทศไปแล้วมีหูแต่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณทางหูนะวิญญาณนี่คือสภาพนามธรรมที่รับรู้เป็นสื่อต่อมีเสียงกระทบหูมีวิญญาณก็คือโสตวิญญาณในการรับฟังเสียงเลยรู้แล้วยังมีใจอีกนะใจที่มีการตั้งใจฟังนะเดี๋ยวอย่างตอนนี้อาตมาพูดอยู่เนี่ยบางคนพูดแข่งเนี่ยไม่ตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องหรอกอาตมาพูดเรื่องอะไรแล้วชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้เก่งคุยแข่งพระทุกงานพระมาสวดก็ตามมาเทศก็ตามคุยแข่งได้ทุกงาน
แล้วจะไม่รู้หรอกว่าพระเทศเรื่องอะไรโอ้พระองค์นั้นเทศดีเสียงดังเจ้าเลยเห็นไหมแต่ไม่รู้ว่าเทศเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นติดคุยอยู่ไม่มีโยนิโสมนสิการต้องกระทำไว้ในใจด้วยความแยบคายพิจารณาตามนะต้องพิจารณาตามนะบางทีเหมาเป็นเรื่องของคนตายคนตายทั้งหมดเลยเขาเอาคนตายนี่แหละเป็นตัวกำหนดให้เรารู้ว่าแม้เราเนี่ยแสดงธรรมเลยเนี่ยชัดเจนเลยแม้เราเองก็จะล่วงลับโยมที่คุยกันน่ะโยมไม่ฟังอาตมาเลยเนี่ยโยมที่คุยกันมานั่งไกลๆทางนี้นี่มันไกลลำโพงแล้วมันดังโยมฟังอาตมาไม่รู้เนี่ยโยมอย่าคุยแข่งดิอาตมากำลังพูดธรรมะอยู่เนี่ยคุยเสียงดังมากเลยโยมนั่งเงียบๆสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมเนี่ยอาตมาจะไปแล้วมาไกลโยมไม่ฟังเสียดายธรรมะนะตั้งใจนะต้องมีโยนิโสมนสิการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเพราะมันผ่านหมดเนี่ยเสียงมาแล้วใช่ไหมกระทบหูใช่ไหมไม่มีความตั้งใจไม่รู้เรื่องโยมไม่รู้เรื่องทุกงานอาตมาไปเนี่ยจนอาตมารู้สึกท้อแล้วอาตมาก็บอกกับโยมว่าถ้าไปงานไหนโยมไม่ตั้งใจฟังอย่านิมนต์เลยให้อาตมาเทศอยู่วัดนี่แหละอาตมาเทศออกวิทยุออกอากาศทางสถานีเปิดฟังเอาใครอยากฟังเอาจะค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎกมาอ่านมาพูดให้ฟังโยมเปิดเลยนะ6โมงเช้านะอาตมาพูดทุกวันน่ะเนี่ยทาง Facebook วัดป่าจริยธรรมเนี่ย6โมงเช้าออกทั่วเลยสถานีไหนๆเขาก็รับในกำกับของมหาเถรสมาคมเนี่ยไปถึงอุดรขอนแก่นไปหมดอ่ะเสียงเนี่ยที่อาตมาออกบ้านอาตมาอยู่อุทัยธานีก็ไปออกที่อุทัยธานีด้วยนะบ้านเกิดอาตมาอยู่อุทัยธานีไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่จังหวัดเลยอาตมาว่าวิธีเนี้ยมันเหนื่อยน้อยใช่ไหมไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ครั้งเนี้ยมาแล้วให้ได้ประโยชน์เพราะปรารภถึงโยมสุวัชชัยไพเราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตั้งใจมากเลยอาตมาไปเห็นโยมสองท่านเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยไปนั่งฟังเทศอยู่ที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีบอกโยมมายังไงมากันสองสามีภรรยามาจากจังหวัดอุตรดิตถ์โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาตั้งใจมาที่จะมาฟังเทศถวายทำบุญกับพระที่รู้จักทาง YouTube นั่นแหละได้ฟังทำทาง YouTube ถวายทำบุญว่าอาจารย์อยากจะไปวัดท่านอาจารย์แต่ว่าไปทีเดียวพร้อมกันทั้ง3วัดมันคงไม่ไหวมั้งท่านอาจารย์มหาสมปองตอนนี้จริงๆแล้วโยมรสลินนิมนต์ให้มาแสดงธรรมด้วยแต่ว่าท่านเปิดอบรมพระไตรปิฎก1เดือนหลักสูตร1เดือนที่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีสอนมาตั้งแต่วันที่1แล้วก็จะไปปิดคอร์ส1เดือนเนี่ยสิ้นเดือนนี้ท่านบอกว่ามาไม่ได้เพราะมันจะต้องเสียเวลาเรียนของนักเรียนเพราะท่านสอนคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามาแล้วเทศชั่วโมงนึงแล้วโยมก็ไม่ฟังอีกอาตมานั่งรถ5ชั่วโมงกลับอีก5ชั่วโมงเสียประโยชน์ไหมเสียประโยชน์มากเลยยังดีว่าจะมามีเครื่องถ่ายมาด้วยคนดูอีกเป็นร้อยนะเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันนะที่เขาดูกันอยู่เนี่ยออก Facebook ออก YouTube พร้อมกันเลยโยมเข้าไปดูแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยสมัยใหม่ต้องกดไลค์กดแชร์นะโยมนะอันเนี้ยพอเราทำความรู้ถูกเข้าใจถูกเราก็จะรู้ความหมายของงานที่เราบอกว่างานเกี่ยวกับคนตายเนี่ยเรียกว่าเป็นงานอวมงคลไม่เป็นมงคลหรือไงเอาถ้าเกิดพูดอย่างนี้ทายกจะว่ายังไงทายกก็บอกใช่เพราะเขากำหนดไว้แล้วถ้าเป็นงานบุญบ้านงานบุญทั่วไปที่ไม่เกี่ยวคนตายเขาเรียกว่างานมงคลเห็นไหมแล้วเขากำหนดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับงานคนตายเป็นงานอวมงคลอ้าวแสดงว่ามันไม่เป็นมงคลหรือยังไงแล้วมงคลมันอยู่ที่ไหนเราต้องมานู่นไปศึกษาอาศัยว่านาจะพาลานังนู่นอยู่นะการคบบัณฑิตเห็นไหมการไม่คบคนพาลนู่นน่ะเห็นไหมการเห็นสมณะเป็นมงคลไหมเห็นพระเป็นมงคลไหมบางคนบอกไม่เป็นมงคลนะเขากำลังจะหว่านแหหว่านปลาอยู่
หลวงพ่อโผล่ไปเงี้ยหลวงพ่อนะหลวงพ่อโผล่ไปปุ๊บอ้าวว่าตายแล้วเราวันนี้โชคไม่ดีซะแล้วไม่เป็นมงคลตัวขัดลาบมาแล้วเหลืองๆเนี่ยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไงสมณานันจะทัศนังเห็นไหมการได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลท่านยังไม่ได้พูดอะไรเลยพระคุณเจ้าเดินทุดงมาเดินอุ้มบาตรผ่านหน้าบ้านมาอ้าวพระคุณเจ้ามาจากไหนนิมนต์ก่อนยกมือไหว้ไปไหนมาจากทางไหนเจ้าคะขอทำบุญด้วยหน่อยเช้ามาเตรียมตัวใส่บาตรทำบุญวัดอื่นๆที่ทำอยู่เป็นประจำก็ทำเจอพระที่เดินจาริกมาก็ทำอีกนี่ชาวพุทธเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลเห็นไหมเป็นมงคลไหมเนี่ยทำให้เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาโยมอย่าลืมทิ้งอย่าทิ้งหลักสามหลักเนี่ยไว้นะเมื่ออะไรที่ได้เสียสละให้ทานนี่ทำตามความถูกต้องทำถูกต้องในศาสนาแล้วเสียสละทรัพย์ภายนอกให้แก่คนอื่นทรัพย์นี้เนี่ยใช้แต่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นโยมไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในโลกหน้าได้คนฉลาดจึงแปลงทรัพย์ในโลกนี้เป็นอริยทรัพย์ติดตามไปเหมือนกับโยมสุวัชชัยเนี่ยเขาแปลงทรัพย์แล้ววันนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้รู้จักพระไกลเหลือเกินนิมนต์ท่านอาจารย์มาจากจังหวัดเลยมาเทศตอนนี้ถามหน่อยว่าโยมสุวัชชัยฟังอาตมารู้เรื่องไหมคนสมัยก่อนอาตมาเห็นไอ้ตอนไม่มีโรงแก้วแบบนี้นะจมูกก็เอาสำลียัดทุกวันนี้เขายังยัดเปล่าเวลามีคนตายตาก็เอาเทียนไปปิดใช่ไหมปากก็เอาตังเหรียญไปใส่พูดก็พูดไม่ได้โยมนะตอนนี้เขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเถอะมันมีแต่ร่างกายอจิลังวัตยังกายโยปทวิงอติเสสติชุทโทอเปตวิญญาโนนิรัตทั้งวกลิงคลังร่างกายนี้ พอตายแล้วเนี่ยร่างจิตมันออกจากร่างไปแล้วเนี่ยไปตามอำนาจกรรมนะไม่ใช่ไปล่องลอยรอ7วันก่อนเดี๋ยวมานั่งฟังเทศก่อนอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตอนเนี้ยว่าพ่อสุวัชชัยเนี่ยอยู่ที่ไหนเราไม่รู้หรอกแต่เราอยากจะทำดีที่สุดเหมือนกับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านต้องการอะไรเราก็อยากจะทำสิ่งนั้นเนี่ยให้พ่อสุวัชชัยเนี่ยได้รับในสิ่งดีๆที่เขาต้องการนั่นแหละแต่อาตมาบอกพ่อสุวัชชัยไม่น่าห่วงเพราะอะไรตอนยังมีชีวิตอยู่ดันด้นไปหาครูบาอาจารย์ไปทำบุญที่นั่นที่นี่ไม่น่าห่วงหรอกแต่ที่ห่วงนะห่วงลูกห่วงหลานห่วงญาติพี่น้องห่วงคนในชุมชนด้วยกันเนี่ยจะมีโอกาสทำอย่างพ่อสุวัชชัยไหมงานศพคนอื่นได้มีโอกาสฟังเทศอย่างนี้ไหมหรอกไม่มีเนี่ยเห็นไหมด้วยบุญบารมีของพ่อนะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยทำให้อาตมาเนี่ยถ้าไม่เห็นแก่คนตายถ้าไม่เห็นแก่เจ้าภาพเนี่ยโอ้โหจะด้านด้นมาไกลนั่งหลังแข็งลงเข้าห้องน้ำไม่รู้กี่รอบโยมแล้วมีนำซ้ำเทศชั่วโมงเนี่ยไอตอนเทศก็ไม่มีคนฟังอีกพูดแข่งซะอีก โอ้โหมันเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตั้งใจมาเนี่ยเพราะบุญของเขานั่นแหละเห็นไหมล่ะเพราะแปลงจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในเนี่ยเรียกว่าอริยทรัพย์จะติดตามเขาไปที่บอกว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตตวาเจรุชันติเตสังวูปสมุสุโคทั้งขาร่างกายนี้ไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมไปสลายไปดับไปแต่การเข้าไปสงบระงับสังขารสังขารนี่คือการปรุงแต่งนะการเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุขอย่างยิ่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายยุติแล้วในการปรุงแต่งในโลกนี้นะท่านไม่ยินดียินร้ายแล้วกับรูปธรรมนามธรรมนี้เวลาที่ท่านจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่แสวงหาที่เกิดใหม่แล้วเพราะไม่มีกรรมแล้วอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นแต่เพียงกิริยาท่านบอกว่าอัพยากตาเนี่ยอัพยากตาธรรมาเนี่ยอัพยากฤตเนี่ยเป็นแต่เพียงกิริยาเท่านั้นอยู่โลกในโลกเนี้ยบุญบาป
ไม่ได้เกิดขึ้นกับท่านแล้วเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นอยู่เพื่อสงเคราะห์โลกแค่นั้นอันนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายนะเพราะท่านละบาปละบุญเสียได้แล้วเนี่ยไม่มีผลที่จะไปส่งในภพชาติอื่นๆแล้วเหมือนกับเราเห็นเม็ดพันธุ์พืชต่างๆมีมะม่วงเป็นต้นมะม่วงเนี่ยโยมปลูกมะม่วงเอาเม็ดมาเพาะใช่ไหมเม็ดนั้นต้องสมบูรณ์นะเมล็ดของมะม่วงนั่นน่ะต้องสมบูรณ์มีตามีไอตัวที่มันจะเกิดขึ้นมาใหม่อะไอตรงที่มันงอกออกมาเนี่ยตรงนั้นน่ะไอเขียวๆเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ภาษาธรรมะเรียกว่าพีชะใช่ไหมไอตัวพืชที่จะไปสร้างตัวใหม่ขึ้นมาจะเติบโตใหม่เนี่ยออกลูกมาแล้วเนี่ยลูกหล่นลงไปเนื้อหนังละลายสลายไปใครจะไปกินยังไงก็แล้วแต่แกนของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะเอาไปเพาะใหม่ไปเพาะด้วยอุณหภูมิดีดินดีการบำรุงดีไอ้แกนมะม่วงนี่มันก็สมบูรณ์ดีมันก็เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่มันก็เป็นอย่างเงี้ยเวียนอยู่อย่างงี้เวียนอยู่อย่างงี้ลูกมันก็จะออกใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้นที่แล้วบางทีมันไม่อยู่แล้วต้นแม่มันน่ะไม่อยู่แล้วแต่ว่าลูกมันยังมีอยู่มันก็ยังมีเชื้อที่จะเกิดใหม่เราก็เหมือนกันตราบใดที่เรายังมีกิเลสนี้ความโลภโกรธหลงก็ทำให้สร้างกรรมดีก็ตามความชั่วก็ตามถ้าเรารู้ทันเราก็ทำกรรมดีเนี่ยอย่างวันนี้มานั่งฟังเทศน์นี่ได้บุญไหมได้บุญใช่ไหมทำกรรมดีหรือกรรมชั่วทำกรรมดีเห็นไหมในขณะเดียวกันเราอาจจะพลาดพลั้งเผลอไปทำกรรมชั่วอีกเพราะนั้นเนี่ยการกระทำใดที่มันออกมา3ทางทางกายทางวาจาทางใจทายกเนี่ยชอบพาพวกเราอธิษฐานขอขมากันบ่อยขอโทษขอขมากรรมกายกรรม3เห็นไหมวจีกรรม4มโนกรรม3กรรมใดอันน่าติเตียนที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งเหมือนเรามาไหว้ขอขมาศพเนี่ยเห็นไหมเราก็มาเนี่ยขอขมาอย่างนี้แหละใช่ไหมคุณตาเพราะเราอาจจะประมาทพลาดพังทางกายนะกายเนี่ย3อย่างก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนะวาจาพูดโกหกพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อมันอาจจะล่วงละเมิดกันไปใช่ไหมทางใจล่ะคิดละโมบโลภมากอยากได้อาฆาตพยาบาทขุ่นเคืองไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้สภาวะธรรมว่าไหนควรอันไหนไม่ควรทำไปตามกันไปบางคนบอกทำไปเถอะไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่บูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดข้าพเจ้าขอบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาซึ่งพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งสูงสุดใช่ไหมแต่เวลาทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเกิดปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกใครไม่ถูกโยมนึกถึงพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือโยมไปนึกถึงใครบางคนไปนึกถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่นะต้นไม้ใหญ่จอมปลวกภูเขาที่ไหนก็แล้วแต่พอไปตรงไหนที่มันน่ากลัวหน่อยเอาแล้วเรียกหาคุณพ่อคุณแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่จงช่วยลูกช้างลูกม้าเป็นลูกคนอยู่ดีๆกลายเป็นลูกช้างลูกม้าแล้วทีนี้เห็นไหมอาจารย์เราเลยทิ้งอาจารย์เราเลยเห็นไหมพระพุทธก็ลืมพระธรรมก็ลืมพระสงฆ์ก็ลืมคันจะนึกถึงพระพุทธก็ไม่หนักแน่นเห็นไหมธูปเทียนที่เคยบูชาพระพุทธเจ้าจุด3ดอกนู่นไปจุดไหว้ผีเรียบร้อยแล้วหมูออกมา5ขาไปไหว้หมูเรียบร้อยแล้วนะ มันทุกข์ยากลำบากออกมาสังขารร่างกายมันไม่ครบถ้วนมันพิการก็พอแล้วเรายังไปเห็นไหมตอนแรกเป็นคนอยู่ดีๆลดตัวลงไปเคารพกราบลูกหมูนอนตายอยู่ในพานเห็นไหมบางคนก็เอาแป้งไปลูบขอเลขอีกเห็นไหมเจออะไรพิเศษพิสดารต้นไม้ก็ไปขูดใกล้วันหวยออกอะไรต่างๆเห็นไหมเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเขาบอกว่าสรณะอื่นนอกเหนือจากพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งแล้วเขาอาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจาก
ทุกทั้งปวงได้แต่ถ้าใครนับถือเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะคำแปลเนี่ยโยมสวดมนต์แปลเคยสวดไหมเคยสวดทำวัดสวดมนต์แปลบ้างไหมเคยไหมนะมันจะมีอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสาธุชนทั้งหลายวันนี้ไม่ใช่งานอวมงคลมันเป็นงานมงคลอ้าวทำไมถึงว่างั้นว่าไปโดยสภาวะเขาจะสมมติยังไงก็แล้วแต่เป็นมงคลที่ทำให้เราได้มีโอกาสดีๆได้ฟังธรรมอย่างนี้ใช่ไหมได้มีโอกาสให้ทานได้มีโอกาสรักษาศีลได้มีโอกาสเจริญภาวนาไอ้ภาวนานี่คือตัวปัญญาตัวสั่งสมซึ่งปัญญาเห็นไหมร่างกายของคุณพ่อสุวัชชัยไพเราะเนี่ยที่นอนอยู่ในโรงเนี่ยไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ท่อนฟืนถ้าเราเอาไปทิ้งป่าร่างกายนี้มันก็จะเปื่อยยุ่ยสลายธาตุดินไปสู่ดินธาตุลมไปสู่ลมธาตุน้ำไปสู่น้ำธาตุไฟไปสู่ไฟดินน้ำไฟลมอ่ะมีแค่ธาตุสี่นี่แหละที่เขาบอกสี่คนหนาวสามคนแห่เห็นไหมหนึ่งคนนั่งแค่ไอ้สองคนไอ้พาไปใช่ไหมมีใครบ้างล่ะสองคนอยู่ไหนจะพาไปเนี่ยฮะมันเป็นปริศนาธรรมนะโยมนะไอ้สี่คนหามเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมันการประชุมรวมกันของธาตุสี่นี่แหละดินน้ำไฟลมเนี่ยมันรวมกันอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เรียกว่าเราเนี่ยนะไอ้สามคนแห่ใครอ่ะไอ้โลภะโทสะโมหะมันแห่อยู่ไอ้ความโลภความโกรธความหลงเราเนี่ยอย่าให้มันแห่มากนะแห่มากๆเดี๋ยวเหอะเห็นไหมประกาศยิงเขาไปทั่วนะความโลภความรักมันเกิดขึ้นยังไงทนไม่ได้นะสามีก็ไปกราดยิงภรรยาแล้วก็เขียนจดหมายทิ้งไว้คิวต่อไปชู้ว่างั้นเห็นไหมตอนนี้ชู้ยังไม่ทันตายแต่ว่าสามีไปอยู่ในห้องขังเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นชีวิตที่อยู่เป็นปกติไม่เป็นปกติเพราะมันโดนไอ้สามตัวนี่แหละไอ้ความโลภความโกรธความหลงมันแฮอยู่นะใครละหนึ่งคนนั่งแค่กับจิตของเรานี่แหละคือใจของเราเนี่ยจิตใจนี่แหละโดนแห่ไปนะทางที่จะไปก็คือบุญกับบาปสองคนจะพาไปกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาใช่ไหมหลวงพ่อเนาะกุศลกุศลก็ดีอกุศลธรรมมาอกุศลก็ดีนี่แหละสองอย่างเนี่ยจะพาไปกุศลนำไปซึ่งภพภูมิที่มีความสุขเรียกว่าสุขติสุขติภพสุขติภูมิถ้าอกุศลธรรมมาคืออกุศลนำไปที่ภพภูมิที่เป็นความทุกข์ไอ้ภูมิที่เป็นทุกข์เนี่ยมีอยู่แค่4เองโยมภูมิที่มีสุขไล่ไปทั้งหมด31ภพภูมิเนี่ยเอาภูมิที่มีทุกข์อยู่แค่4ภูมิแต่สัตว์ทั้งหลายมักลงไปอบายถ้าเขาบอกว่าทางไปนรกเนี่ยเขาบอกว่าเตียนลึ่มเลยนะวันนี้อาตมาฟังข่าวเขาบอกว่ายังมากันมากนะเฮ้ยเนี่ยแต่ละเรือนจำแต่ละเรือนจำเนี่ยที่เขาขังคนที่ทำความชั่วเนี่ยเขาเอาไว้แค่ขังคนห้องหนึ่งประมาณ1,000 คนแต่คนไปอยู่รวมกัน 3,000 4,000 เนี่ยมันไม่มีที่จะอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคนชั่วมีมากทำตัวเองให้ไปอยู่ในที่คับแคบตั้งแต่ชาติปัจจุบันนี้ก็ทำชั่วเสียหายแล้วนั่นดูสิเป็นลูกกะลูกอักกตัญญูสติปัญญาฟั่นเฟือนดื่มสุรายาเสพติดสติปัญญาเสียแล้วแม่เป็นคนวัดวาในศาสนาสวดมนต์ทำวัดแม่กำลังสวดมนต์ลูกนึกว่าแม่บ่นเตะแม่ตายซะเลยนั่นเป็นไงหูฝาดเรือหรือตาฝาดเขาเรียกหูเพี้ยนนะหูเพี้ยนป่ะเขาบอกว่าไปเตะแม่ทำไมเลยลูกอ่ะบอกว่านึกว่าแม่บ่นเนี่ยแม่กำลังท่องมนต์อยู่โยมใส่ชุดขาวนั่งไหว้อยู่หน้าหิ้งพระถ้าเกิดครอบครัวของเรามีคนประเภทนี้อยู่ในครอบครัวเราจะมีความสุขไหมแค่คนคนเดียวเนี่ยทำให้ไม่ต้องอื่นแล้วชุมชนเราเนี่ยอ่ะบ้านอะไรนะเนี่ยบ้านปากปากฝางถ้ามีคนแบบนี้อยู่สักคนหนึ่งมันเดินมาทางนี้เราจะกระจายไหมเนี่ยระวังไหม
อุ้ยระวังนะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคนเดียวเท่านั้นนะโยมเห็นไหมสร้างความเดือดร้อนเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าคนเนี่ยมันดิบก็ต้องทำให้มันสุกดิเอามาอบให้มันสุกรมให้มันหอมเห็นไหมล่ะเนี่ยเอามาอบรมในพระศาสนาท่านบอกว่าคนนี้ถ้ายังว่าถ้าเป็นผู้ชายยังไม่บวชเรียนเนี่ยนะยังไม่เคยบวชเรียนเนี่ยแสดงว่ายังเป็นดิบอยู่นะยังไม่สุกนะบางทีมันครึ่งๆกลางๆนะสุกดิบสุกๆเพราะเขาไม่มีหลักธรรมไปดำเนินชีวิตเขาเวลาที่เขาจะเลือกคู่ครองเลือกลูกเขยเขาก็บอกว่าเองบวชหรือยังไอ้ทิศนะยังไม่บวชก็บวชก่อนนะถ้าชอบลูกสาวแม่ลูกสาวพ่อเนี่ยบวชก่อนนะค่อยมาขอค่อยมาจะมีอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงไปบวชเรียนซะก่อนเพราะว่าคนบวชเรียนแล้วเนี่ยพอรู้หลักมีความละอายชั่วมีความเกรงกลัวต่อบาปอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญแยกแยะผิดถูกออกแล้วก็จะรู้จักยับยั้งโลภะโทสะโมหะละโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองได้แต่คนที่หยาบมึนมืดบอดไม่รู้ว่าอันไหนบาปคุณของพุทธเจ้าไม่มีคุณของพระธรรมไม่มีคุณของพระสงฆ์ไม่มีมันเป็นเรื่องปั้นแต่งหลอกกันขึ้นมาเฉยๆหรอกทำพิธีก็พอได้มาอ้าวขอเชิญท่านผู้มีเกียรติจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญประธานจุดแล้วก็ไปแล้วไปนั่งคุยกันต่อแล้วไม่มีอะไรไม่รู้เลยว่าศาสนานี้มีคุณยังไงพอได้แค่ให้สังคมยอมรับว่าตัวเองมาร่วมทำไปตามๆกันไปเฉยๆไม่รู้ว่าคุณของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเราจะเห็นว่าท่านบอกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยสุขไหนๆก็แล้วแต่จะยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีโยมลองเถอะเนี่ยอาตมาเห็นข่าวเห็นเขาออกเวลาเขาเล่นดนตรียิ่งทุกวันนี้เนี่ยเขามีรถแห่อะไรเนี่ยเวลาไปทำบุญทำงานอะไรก็แล้วแต่เขาบอกบุญเต้นเด็กชักดิ้นชักงอตีลังกาอาตมาบอกโอ้โหมันยิ่งกว่าผีเข้าอย่างเนี้ยยิ่งเป็นกระเทยหน่อยนะโอ้โหขนาดเลยนะปีนขึ้นไปบนเสาล้วนนู่นน่ะโดดลงมาตีลังกาเข้าไปนู่นเข้าไปนี่เขาบอกว่านั่นแหละคือความสุขของเขาสุขแทบตายสุขเกือบตายสุขเกือบตายเลยใช่ไหมเนี่ยสุขสุดๆมันอยู่ที่ไหนทางตาเห็นรูปใช่ไหมหูได้ยินเสียงใช่ไหมจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสจิตใจนึกคิดโอ้ยพึงชอบใจในธรรมารมณ์อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์เราก็พอใจชอบใจโอ้ยมีลาภมียศมีสุขมีสรรเสริญหน้าบานเมื่อไรเสื่อมยาบเสื่อมลาภเสื่อมยศมีทุกข์มีนินทาเมื่อนั้นไม่เอาแล้วอนิจฐารมณ์ไม่เอาแล้วเห็นไหมโลกธรรม8นี้เกิดขึ้นมีอยู่ประจำสังขารมีอยู่ในโลกนี้อย่างนี้มายาวนานแม้เราไม่มาเกิดในโลกนี้สิ่งเหล่านี้ก็มีมาอย่างยาวนานธรรมที่เป็นอิทธารมคือฝ่ายดีฝ่ายน่าพึงพอใจและธรรมที่เป็นฝ่ายอนิจฐารมไม่ดีไม่น่าพึงพอใจแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้เท่าทันคนเรียนธรรมะคนศึกษาธรรมะคนปฏิบัติธรรมะฝึกอบรมตนเองอยู่ในทานศีลภาวนาทบทวนตนเองอยู่เสมอๆมีความสงบจิตสงบใจเยือกเย็นอย่างพวกเราเนี่ยแม้เราจะวุ่นวายอยู่ในกิจการงานรับแขกรับผู้รับคนอยู่ก็ตามพอถึงเวลาพระมาทายกเรียกอ้าวตอนนี้พระคุณเจ้าได้เดินทางมาถึงบ้านเจ้าภาพแล้วนะทุกคนต้องวางหมดทุกอย่างแล้วโยมจะคุยเสียงดังบงเบงนี่ต้องหยุดหมดแล้วต่อไปนี้ขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอทุกท่านได้ประนมมือเห็นไหมพวกเรายังทำอะไรกันอยู่เสิร์ฟเหล้ากันอยู่เลยก็มีเห็นไหมมันผิดหลักศาสนาหมดเพราะว่าสุขที่แท้จริงที่จะได้ความประเสริฐคือความสงบโยมเพราะนั้นบุญในศาสนาที่จะตามมาจากการให้ทานรักษาศีลมันต้องขึ้นสู่สมาธิคือความสงบ
นั้นเราไม่มีโอกาสเลยชีวิตบางทีมันว้าวุ่นมันวิ่งอยู่กับกิจการงานวิ่งไปกับสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่ไม่เอื้ออำนวยทุกสิ่งอย่างที่เราดำเนินชีวิตแต่เวลาที่เราหันหน้าเข้าวัดเรายังมีมุมสงบใช่ไหมโยมตอนที่เราไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไปไหว้พระไปนั่งอยู่มุมใดมุมหนึ่งที่ศาลาวัดก็ดีมุมใดมุมหนึ่งอยู่ในเขตวัดเรารู้สึกสงบในขณะเดียวกันเรามีมุมสงบมีที่สงบทั้งชุมชนมีอยู่แค่วัดแต่เราเอาความวุ่นวายเข้าไปอีกเอาวงดนตรีไปเล่นเอาการพนันไปเล่นวุ่นไหมโยมพระเคยอยู่สุขสงบก็ไม่สงบสุขแล้วผิดหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาผิดกฎหมายด้วยนะทุกวันนี้นะใครเล่นการพนันใครไปขายสุราในวัดผิดกฎหมายนะโยมนะกฎหมายว่าได้แอลกอฮอล์เนี่ยเรื่องของแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายด้วยถ้าพระคุณเจ้าไม่บอกไม่ห้ามพระคุณเจ้าผู้เป็นเจ้าวาดผิดอีกเขาแจ้งจับมาแล้วนะพระคุณเจ้านะไม่ติดป้ายบอกที่ในวัดเขตปอดบุหรี่นะโยมนะถ้าโยมยังไปสูบบุหรี่อยู่นี่มีความผิดตามตัวบทกฎหมายนะผิดทั้งศีลธรรมและผิดกฎหมายด้วยนะไปดื่มสุราในวัดก็ผิดเห็นไหมพระคุณเจ้าผู้เป็นเจ้าวาดถ้าไม่บอกถือว่าบกพร่องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานนะเนี่ยเขาตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานนะโยมเป็นผู้ปกครองในวัดนั้นโยมจะไปเถียงหลวงพ่อไม่ได้นะถ้าหลวงพ่อมาบอกโยมเลิกเล่นได้ไหมอาตมาขอเถอะอย่าเล่นเลยมานั่งฝัดไฮโลก็แกกก็แกกก็แกกกันอยู่เนี่ยโยมบอกนานๆมีคนตายขอเล่นหน่อยเถอะอาจารย์ดีใจหรือไงที่เขาตายอ่ะมันควรที่จะเสียใจที่มีคนตายนะเนี่ยนอนไม่พูดไม่หือไม่อือเลยเนี่ยอาจารย์นิรุตมารู้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเห็นไหมแม้เราก็จะเป็นไปอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมแต่หูยังดีตายังดียังมองเห็นยังได้ยินอยู่สติปัญญายังมีอยู่ทำไมไม่พิจารณาให้ดีว่าแม้เราก็จะจากไปมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาโยมผู้เป็นภรรยาบอกว่าอยู่ๆเป็นไข้ขึ้นมาก็ไปเลยสุดเลยหนักเลยเห็นไหมเราไม่รู้วันที่จะมาถึงเนี่ยวันที่เราจะจากไปเราไม่รู้เลยถ้าเกิดบอกว่าวันตายไม่รู้อาตมาถามหน่อยว่าโยมรู้จักวันเกิดไหมโยมรู้วันเกิดไหมวันเกิดของตัวเองเนี่ยรู้ไหมรู้ได้ยังไงอ่ะถ้าบอกว่ารู้ได้ยังไงวันเกิดรู้ตามบัตรประชาชนเหรอฮะสุติบัตรและตัวเองรู้ไหมว่าตัวเองเกิดมาเมื่อไหร่ตอนไหนรู้ไหมไม่รู้ตอนที่เราเกิดตกฟากนะเรารู้ตัวเองไหมไม่รู้แต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาจำได้เขารู้เขาก็เลยมาบอกเราวันนี้ดีใจเหลือเกินครบรอบวันเกิดอายุถ้าเป็นถ้าโยมสุวัชชัยยังมีชีวิตอยู่เขาบอก63ปีย่าง64เรามาฉลองกันดีไหมฉลองอะไรฉลองครบรอบวันเกิดอาตมาเติมให้อีกฉลองวันแก่ของตัวเองด้วยเพราะอะไรอ่ะตอนที่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นั้นออกจากท้องแม่มาเนี่ยเอาแวะออกมาเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยนะโยมตัวล่อนจ้อนเลยนะไม่มีอะไรมาเลยร้องไห้กำมือแน่นเลยร้องเอาแวะอะไรเพราะอะไรตอนมันอยู่ในท้องแม่เนี่ยมันมีเครื่องปกป้องในท้องแม่มีน้ำคร่ำดูแลอยู่ใช่ไหมอุณหภูมิของแม่ดูแลปกป้องอยู่พอผ่านช่องคลอดของแม่ออกมาแล้วตกลงมาน้ำค่ำแตกปึ๊บตอนนั้นน่ะโยมเขาบอกว่าทุกข์มากท่านบอกงี้นะตามหลักอภิธรรมที่เราเรียนมาศึกษามาเนี่ยเพราะว่าอากาศและอุณหภูมิภายนอกที่เขาไม่เคยสัมผัสเลยทารกนั้นไม่เคยสัมผัสมันกระทบผิวกายเข้ามาเนี่ยมันเป็นความทุกข์
มันเป็นความร้อนแรงมันเป็นความแผดเผามันเป็นความทรมานของทารกมากทารกนั้นก็จึงได้ร้องบางคนมันร้องไม่ออกเพราะว่าน้ำมันติดอยู่ในลำคอมันอ่ะใช่ไหมเขาก็ไปล้วงดูดเอาน้ำออกใช่ไหมน้ำของที่แม่น้ำค่ำของแม่ที่อยู่ในท้องของแม่ปลุกห่อหุ้มไว้น่ะพอเอาน้ำออกเท่านั้นเลยยอมเอ้ยร้องเอาแหกปากร้องอยู่นั่นน่ะใช่ไหมแหกปากมาทุกคนไหมเนี่ย สังเกตดูนะมีใครบ้างก็ออกจากท้องแม่ไม่ร้องร้องไห้แล้วกำมือแน่นท่านบอกงี้นะไปสังเกตดูนะกำมือแน่นเลยถ้าเป็นปริศนาธรรมเขาบอกว่ากูจะมาเอาหรือเปล่าถ้ากำมือแน่นเนี่ยมีอะไรก็จะเอาแต่ว่ามาแต่ตัวเปล่าแล้วตอนนี้พ่อสุวัชชัยเนี่ยตอนนี้เหลืออะไรบ้างอะบ้านหลังนี้เอาไปได้ไหมเนี่ยเอาไปไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองลูกภรรยาที่เป็นห่วงพันผูกห่วงนั่นพันผูกเลยนะห่วงสามห่วงเนี่ยนะห่วงผูกคอห่วงผูกแขนห่วงผูกข้อเท้าเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับบุตรภรรยาแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่ผูกเนี่ยมันเป็นเงื่อนของชีวิตที่เราออกไม่ได้นะลองชวนมาบวช ดูสิเนี่ยโยมบวชสักพรรษาไหมโยมผู้ชายที่นั่งฟังอาตมาอยู่อาตมาจะเป็นเจ้าภาพบาตรและพระไตรเองไม่ให้เสียเงินสักบาทขอเชิญไปบวชกับอาตมาได้ไหมโอ้ยมันโอ้ยอยากบวชเหมือนกันนะอาจารย์งานนะสิเห็นไหม บ้านช่องเรือนชานไหนลูกหลานอีกแล้วภรรยาอีกโอ้ไม่รู้เขาจะว่ายังไงเนี่ยห่วงมันผูกไว้แล้วเห็นไหมห่วงมันผูกไว้แล้วแต่เวลาพระอยู่ไป 4-5 พรรษาพอพระสึกอุ้ยเสียดายบวชมาตั้งนานสึกทำไมวะน่ะทำไมไม่มาบวชเองมึงอ่ะ เขาบวชได้ตั้ง5พรรษาแล้วบวชกี่วันน่ะ15วันถึงเปล่า บางคนบอกเดือนหนึ่งยังเก่งกับพรรษาหนึ่งใช่ไหมคุณตานี่น่าจะบวชนานกับเขาเนี่ยได้มาเป็นหัวหน้าเนี่ย6-7 พรรษา6พรรษาเนี่ยได้มากเลยได้เป็นอาจารย์เขาเรียกว่าอาจารย์นะเนี่ยมัคคนายกผู้นำทางเนี่ยผู้ให้แสงสว่างผู้นำทางคนอื่นเขาจะเรียกหามัคคนายกก่อนเลยบวชมานานเนี่ยใช่ไหมรู้เรื่องมากกว่าเขาเขาจะเอาทายกขอเชิญมานำลูกนำหลานหน่อยนะลูกหลานยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมพ่อก็เสียไปแล้วอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการอบรมจากการฝึกฝนในทานศีลภาวนาทำให้เรากล้าแกร่งเข้มแข็งต่อสู้กับความโลภโกรธหลงเรามาแบมือเนี่ยคนเฒ่าคนแก่สอนอาตมาก็ไม่เข้าใจบอกทำไมถึงบอกว่าให้ทานแบบแบมือให้หมดคืออย่าขยักไว้ให้มันเสียดายตั้งใจจะไปทานแล้วเนี่ยวัตถุทานได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาทำมาหากินหาอยู่ได้มาเจียกแบ่งออกจากการที่เก็บไว้ที่จะบำรุงดูแลครอบครัวที่จะเป็นทุนรอนของชีวิตแล้วส่วนหนึ่งให้ทำเป็นไอ้แปลงจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ติดตามไปให้มันอยู่ในจิตในใจของเราเขาบอกว่าเมื่อตั้งใจนำวัตถุทานเหล่านั้นที่จะไปทำบุญทำกุศลแล้วตอนอาตมาเป็นเด็กๆอาตมาก็ไม่เข้าใจนะพระมีอยู่3รูปไปบิณฑบาตเหมือนหลวงพ่อ3รูปเนี่ยอาตมาก็เป็นเด็กแม่ก็ให้ไปเฝ้าหน้าบ้านเราคนภาคกลางใส่ข้าวเจ้านะแต่ถ้าเกิดไปอีสานเขาใส่ข้าวเหนียวอ่ะโยมนะเขาใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวในบาตรข้าวก็ใส่มาครึ่งขันบ้างเต็มขันบ้างแต่วันไหนเนี่ยแม่ใจถึงใจถึงหน่อยเขาใส่มาเต็มขันเลยแล้วพระมีแค่3รูปอ่ะบางทีเนี่ยถ้าพีเล็กๆพอดีเนี่ยบอกอ่ะตักพระพุทธนะตักพระธรรมนะตักพระสงฆ์นะแบ่งให้องค์ที่2ต่อไปตักพระพุทธตักพระธรรมตักพระสงฆ์องค์ที่3โอ้เหลือเยอะเลยตั้งครึ่งน่ะเทหมดเลยคนใช่มั้ย
เอออันนี้เรียกว่าตัดใจขาดแต่บางคนเสียดายไปกินนะเนี่ยใช่ไหมเสียดายเอาไปกินเอาไปเอามาคิดไอ้ความตะเนงทีเหนียวมันตามมาอีกเคยใส่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้เอาแต่พระพุทธก็พอละตักพระพุทธตักพระพุทธตักพระพุทธที่เหลือลูกศิษย์ใช่ไหมแต่ในศาสนานี้ท่านบอกว่าให้ทานแบบคว่ำภาชนะให้หมดเลยเพราะนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเวลาจะให้ทานเนี่ยท่านก็แบบทานเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างทานที่แย่ทานที่เสมอกันแล้วก็ทานที่เลิศมีอยู่สามระดับนะทานที่แย่ก็คืออย่างที่เรากินอยู่เนี่ยเราไม่ให้เราเอาที่แย่ๆที่มันเสียมันบูดมันเน่ามันใกล้เถียเสียแล้วบางทีนะอาตมาขอบอกโยมหน่อยเถอะวันนี้ไม่ได้มาเทศเอาไม่ได้มาเทศกินหรอกเทศแล้วก็จะไปแล้วล่ะนะไปซื้อกับข้าวเขาเนี่ยใส่บาตรให้พระเนี่ยโยมรู้ไหมว่ามันผ่านมากี่ชั่วโมงกี่นั่นแล้วเขาอุ่นหรือเปล่าพอไปถึงวัดแกะออกมาบูดแล้วอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะถือว่าซื้อแล้วก็ทำบุญสังฆทานก็เหมือนกันเขาห่อไว้เราไม่รู้นะว่ามันมีอะไรบ้างบางอย่างข้างในมันใช้ไม่ได้เลยนะตาเนาะคนอยู่วัดเนี่ยจะรู้แกะออกมาไม่มีผ้ากับพื้นเล็กๆเอามาแปะให้เรามันไม่คุ้มกับเงินทองที่เราเสียไปหรอกโยมถ้าเราฉลาดขึ้นกว่านั้นเราตั้งใจเอาปัจจัยที่มีอยู่เท่าจำนวนนั้นน่ะไปซื้อแล้วจัดเตรียมแต่งตั้งไม่ต้องใส่ถังมันก็เป็นสังฆทานเพราะทานนี้ถวายแก่สงฆ์ชิ้นเดียวก็เป็นสังฆทานกล้วยลูกหนึ่งก็สังฆทานน้ำขวดหนึ่งก็สังฆทานเพราะทานนี้ถวายแก่สงฆ์ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าต้องไปใส่ในถังอย่างเดียวถังเหลืองๆหรือว่ากระแป๋งอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าสังฆทานคำว่าสังฆทานเนี่ยทานเนี่ยถวายแก่สงฆ์ทานในศาสนานี่มันมีอยู่สองอย่างคือบุคลิกทานกับสังฆทานมันมีอยู่สองอย่างบุคลิกทานก็คือทานที่จำเพาะเจาะจงกับบุคคลถ้าจำเพาะเจาะจงกับบุคคลอย่างเช่นโยมตั้งใจวันนี้จะถวายอาตมานี่เป็นบุคลิกทานนะจำเพาะเจาะจงนี่นะทีนี้ก็ได้บุญได้อานิสงส์แต่จะมีอานิสงส์มากกว่านั้นคือทำบุญแบบถวายเป็นสังฆทานไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรูปใดถวายรวมอย่างพวกเนี้ยเดี๋ยวโยมจะทำบุญเนี่ยของที่มีอยู่ในกองบุญของโยมเนี่ยโยมก็ถวายเข้าในสงฆ์วัดนี้เลยอย่างเงี้ยขอสงฆ์จงรับซึ่งวัตถุปัจจัยทายธรรมทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายอันนี้เรียกว่าถวายแบบสังฆทานให้หมู่สงฆ์ทั้งหลายหมู่สงฆ์จงรับเนี่ยเหมือนกับครั้งหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้โปรดให้กับพระมาตุจฉาคือแม่นางนมก็คือพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระนานางประชาบดีโคตมีเนี่ยเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่สิทธัตถะราชกุมารเนี่ยยังเล็กๆแม่เกิดได้กี่วันนะแม่สิ้นพระชน7วันเองและใครจะเป็นพี่เลี้ยงต่อก็คือพระนานางนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงเป็นแม่นมต่อรักมากเลยนะในนั้นท่านบอกว่ารักมากยิ่งกว่าลูกในอกของตัวเองด้วยซ้ำไปนันทากับรูปนันทาเนี่ยรักมากกว่าอีกนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูแลจากพระนางประชาบดีโคตมีมาแล้วก็รักมากดูแลเป็นอย่างดีจนมาบวชแล้วบรรลุธรรมแล้วกลับไปโปรดใครอื่นก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้าหมดเลยญาติพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมีคนบรรลุธรรมอยากไปบวชพระนางก็อยากไปบวชเหมือนกันนะแต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นแต่อยากจะทำบุญใครก็ให้ทานใครก็ให้ทานใครก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปรับทานที่บ้านพระนางก็คิดในใจว่ามันมีทานอื่นอีกไหมที่คนอื่นเขาไม่ได้ให้เขายังไม่ทำเนี่ยนะในเมืองเราเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือถวายจีวรให้พระพุทธเจ้าจีวรนี้เราต้องทำแบบชนิดพิเศษตั้งแต่นู่นเลยเพาะปลูกต้นฝ้ายมาเลยโยมนะรดด้วยน้ำนมอย่างดีท่านบอกนะ
โอ้โหดูแลเป็นอย่างดีนะแล้วก็ไปเก็บลูกฝ้ายมาดีดมาอะไรทุกขั้นตอนพระนางเนี่ยคุมดูแลพาบริวารของพระนางเนี่ยทำจนได้เป็นจีวรมาตั้งใจน้อมเข้าไปถวายไปถวายพระพุทธเจ้าบอกว่าจีวรเนื้อดีนี้ที่แม่ทำมาเนี่ยตั้งใจมาถวายพระลูกยาขอพระองค์จงรับโปรดรับจีวรเนี่ยของพระนางนี้ด้วยเถิดของพระแม่เนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่ได้รับต่อนายโยมตอนนั้นเนี่ยแม่นางนมหรือว่าพระนางประชาบดีโคตมีเนี่ยรู้สึกใจเนี่ยกระวนกระวนแล้วแหละว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเนี่ยตกลงจะรับให้เราไหมแต่พระพุทธเจ้ากับแนะนำให้แม่เนี่ยแม่นมเนี่ยนะหรือว่าน้าเนี่ยให้กับภิกษุซึ่งเป็นภิกษุทั้งหลายไล่ไปโดยลำดับเลยไล่ไปไม่มีใครกล้ารับสักองค์อยู่พุทธเจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านเหล่านี้ไม่รับอยู่แล้วทรงสาวกเนี่ยเพราะว่าทานเนี่ยเขามุ่งตรงมาให้พุทธเจ้าเป็นทานอันเลิศแต่พุทธเจ้าเนี่ยต้องการจะให้พระนางเนี่ยได้บุญมากกว่านั้นคือให้ถวายแก่พระสงฆ์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ให้ถวายให้เป็นสังฆทานแก่สงฆ์นะให้เป็นสังฆทานแก่สงฆ์แล้วก็ให้พระภิกษุรูปที่บวชใหม่ท้ายสุดหมู่นู่นน่ะรับแทนสงฆ์นะรับแทนสงฆ์อยู่ท้ายหมู่นู่นน่ะโอ้โหเสียใจมากเลยยังเป็นโยมจะเสียใจไหมตั้งใจเอาไปถวายหลวงพ่อบอกให้ถวายแก่สงฆ์รูปอื่นรับไปซะแล้วนี่นะนะแต่สุดท้ายแล้วพุทธเจ้าก็มาพูดอานิสงส์การถวายทานนี้แก่หมู่สงฆ์ทั้งหลายว่าต่อไปนี้เนี่ยใครทำบุญกับถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยได้บุญมากกว่าทำบุญกับบุคคลก็ได้บุญทำบุญกับพระโสดาบันก็ได้บุญตามลำดับผู้ที่มีศีลสูงขึ้นไปสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้บุญพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุญสูงสุดคือทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสังฆทานแก่สงฆ์แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยองค์ที่รับไปเนี่ยต่อไปจะได้มาตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรเป็นพุทธเจ้าองค์ต่อไปโอ้โหยิ่งปลื้มใหญ่เลยโยมนะองค์สงฆ์องค์สุดท้ายนั่นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยโอ้โหปลื้มไหมโยมปลื้มปีติใหญ่เลยนะอันเนี้ยท่านหวังจะโปรดให้พระแม่เจ้าพระนานางของพระองค์เนี่ยได้บุญมากมากอย่างวันนี้สิ่งที่เราทำกันมาเป็นบุญเป็นกุศลถูกต้องดีงามมาอยู่แล้วเป็นไปด้วยกับทานศีลภาวนาวันนี้ยังมีโอกาสยังได้ฟังเทศซึ่งท่านเจ้าภาพเจาะจงเลยว่านิมนต์ให้มาแสดงธรรมต่อหน้าศพของคุณพ่อสุวัชชัยไพเราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยหวังว่าจะเป็นบุญกุศลบุญราศีส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตามความต้องการของคุณพ่อแต่วันนี้ถามว่าคุณพ่อมีปากที่จะพูดกับเราไหมปากมีแต่พูดไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตไม่อยู่แล้วใช่ไหมล่วงลับดับขันจิตนี้ไปแล้วปฏิสนธิใหม่แล้วตามหลักอภิธรรมอย่างนี้โยมนะโยมต้องเข้าใจนะตายปุ๊บแล้วเกิดใหม่ทันทีไม่มีระหว่างขั้นอย่าเข้าใจผิดว่าต้องไปรอ7วันก่อนแล้วค่อยไปเกิดหาที่เกิดจะไปหาทำไมเพราะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องเห็นไหมที่พวกเราแปลใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามคุณพ่อสุวัชชัยเนี่ยทำมาแล้วบุญกุศลก็ทำมาบาปอกุศลก็ทำมาแต่ตอนที่ดับจิตขณะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าดับจิตไปกับกุศลหรืออกุศลแต่เราก็หวังว่าการทำบุญกุศลในทานศีลภาวนาในครั้งนี้เนี่ยจ
จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้ถ้าท่านอยู่ในภพภูมิที่อยู่ใกล้เคียงกับเราพอที่จะรับทราบข่าวการบุญครั้งนี้จะได้มาร่วมอนุโมทนากับเราเพราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นทำบุญในบุญกิริยาวัตถุ10ประการนั้นทำได้อย่างเดียวคืออนุโมทนาต้องให้เขารู้ด้วยนะต้องทราบด้วยนะเราถึงเรียกหาเอ่ยชื่อบ่อยๆเนี่ยเห็นไหมต้องให้เขารู้ด้วยต้องให้เขาทราบด้วยที่บุญอุทิศเนี่ยท่านบอกว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสข้าจะเมเป็นต้นเห็นนะคือผู้ที่จะทำบุญอุทิศไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นด้วยความระลึกถึงเนี่ยเดี๋ยวอาตมาเอาตำราเปิดเลยก็ได้จะได้แปลให้โยมฟังนะคืออย่างนี้โยมฟังมานานแล้วใช่ไหมอาตมาจะแปลให้โยมฟังนะชัดๆอัทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสข้าจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสรังพระสวดบ่อยนะให้พรวันเนี่ยเวลามีงานคนตายเนี่ยเมื่อบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งนี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานนี้แก่ท่านที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุนังวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนานะตังเปตานมัฏฐายะเอวังติดถันติยาตโยการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลทั้งหมดไม่ควรทำทีเดียวเพราะว่าการร้องไห้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเลยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นเห็นไหมเขามีกรรมเป็นของตนใช่ไหมเขาไปของเขาอย่างนั้นแล้วเพราะนั้นเนี่ยอยัญจะโคทักขินาทินาสร้างคำหิสุปฏิทิตาทีครตังหิตายัสสะฐานโสอุปกัปปติทักษิณาทานนี้แหละอันท่านให้ประดิษฐานไว้ดีแล้วในหมู่สงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนี่คำแปลนะบางทีเราอาจจะไม่เคยได้ยินคำแปลอย่างนี้เลยก็ได้นะละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะนี่ยังมีตามฐานะอีกนะฐานะที่เขาจะรับได้เห็นไหมเขามีบุญมากเขาก็มีบุญของเขาเป็นเครื่องรักษาถ้าไปเกิดเป็นเทวดาโยมเอ้ยเทวดาเนรมิตอะไรก็ได้ของที่เขาอยู่เขาใช้นะเป็นทิพย์หมดเขาจะมาเอาของที่มนุษย์ใช้อยู่มินี่ไหมเล่าไม่เอาแต่เขาเห็นว่าญาติพี่น้องทำคุณงามความดีถ้าเขาเป็นเทวดาเขามีญาณอย่างรู้อย่างทราบเขาก็จะอนุโมทนาสาธุนี่นึกบอกเขาบุญกิริยาวัตถุ10อย่างอนุโมทนาได้อย่างเดียวคนที่ละโลกนี้ไปแล้วอะนะโซยาติธรรมโมจะอายันนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มพูนให้แล้วตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติบุญอันไม่น้อยท่านได้ทำแล้วด้วยดีดังนี้แหละเห็นไหมบุญทั้งหมด10อย่างโยมคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นที่ทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ทานศีลภาวนานะแล้วก็การขวนขวายไวยาวัจจะไมเห็นไหมแล้วก็การอ่อนน้อมถ่อมตนการแบ่งบุญคุณงามความดีให้แก่ผู้อื่นเห็นไหมการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นก
การให้ธรรมะสิ่งที่ดีงามถูกต้องให้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ได้การได้ฟังก็เป็นบุญเห็นไหมการได้ฟังธรรมมันได้บุญอีกนะทำความเห็นให้ตรงทิฏฐุชุกรรมเป็นบุญอีกเห็นไหมบุญต่างๆเหล่านี้ท่านที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยปากดีหูดีตาดีนั่งฟังอาตมาอยู่นี่เนี่ยทำได้หมด10อย่างเลยแต่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วทำได้อย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าบุญอุทิศแปลว่าอะไรมีความหมายอย่างไรคำว่าบุญอุทิศคือมุ่งตรงเจาะจงเฉพาะเจาะจงอุทิศเนี่ยนะเจาะจงเฉพาะอะไรล่ะมุ่งตรงไปหาใครล่ะก็ไปหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่ไงปารภถึงโยมสุวัชชัยไพเราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเจาะจงในบุญครั้งนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลทานทั้งหมดที่เราทำบุญเนี่ยในคราวครั้งนี้ที่ถวายแก่สงฆ์เนี่ยอุทิศให้คุณพ่อสุวัชชัยไพเราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นถ้าว่าท่านอยู่ในภพภูมิใดก็ขอให้ได้มีส่วนแห่งกองบุญนี้ให้ท่านมาร่วมอนุโมทนานะเรามุ่งตรงเจาะจงเฉพาะแต่เราไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ในภพภูมิใดทั้ง31ภพภูมิแต่เราก็ด้วยความหวังความตั้งใจเพราะบุญอุทิศเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมีเกิดขึ้นได้เพราะเกิดขึ้นกับคนดีมีความกตัญญูกตเวทีถ้าไม่รู้คุณแก่ผู้ที่อุปการะเรามาก่อนไม่ระลึกถึงว่าท่านผู้นี้เคยให้เรามาก่อนเคยทำสิ่งนี้กับเรามาก่อนเห็นไหมนะเคยเป็นเพื่อนเรามาก่อนเคยเป็นมิตรเคยเป็นญาติกันมาก่อนถ้าไม่นึกถึงเนี่ยโยมจะมาทำบุญหาไม่แล้วโยมจะมากันเนี่ยให้เกียรติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพราะเห็นแก่การเป็นมิตรการเป็นเพื่อนการได้เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้เคยทำคุณงามความดีทำกิจกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามที่มีสายสัมพันธ์กันอยู่ในชุมชนนี้ก็ดีหรือที่อื่นๆก็ตามที่ท่านผู้นี้ไปทำคุณงามความดีร่วมด้วยกับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูตอนที่ประกาศคุณงามความดีเวลาเท่าไหร่14 นหรือ15 นนะตอนที่ขึ้นสู่เชิงตะกอนเรียบร้อยเขาก็จะประกาศคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาไม่เอ่ยถึงเลยเรื่องความสิ่งที่ไม่ดีอ่ะเพราะขึ้นชื่อว่าความชั่วความไม่ดีไม่มีใครต้องการหรอกมีแต่อยากทำคุณงามความดีทั้งนั้นเพราะนั้นเนี่ยแม้เขาจะเอ่ยคุณงามความดีของพ่อสุวัชชัยผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเอ่ยแค่เพียงไม่กี่นาทีเองก็ไม่หมายถึงทั้งหมดชีวิต63ปีที่ทำมาท่านใดที่รู้ดีที่สุดคู่ชีวิตพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานทั้งหลายที่เคยร่วมชีวิตกันมานั่นแหละรู้ดีว่าพ่อคนนี้ทำสิ่งดีใดๆให้แก่เราเกี่ยวข้องกับท่านมาอย่างไรแม้อาตมากำลังบรรยายกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ท่านที่กำลังฟังธรรมอยู่ก็อาจจะนึกถึงว่ามีสายสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งบุคคล5จำพวกเนี้ยจึงได้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลอุทิศที่ว่าเจาะจงให้ถ้าหากว่าเราเข้าใจความหมายว่าอุทิศมุ่งตรงเจาะจงเฉพาะเจาะจงเฉพาะให้เนี่ยถามว่าแล้วเอามาใช้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมมีเจตจำนงเจาะจงมุ่งตรงอุทิศเอาสิ่งดีๆอย่างเราเนี่ยเป็นลูกอยากจะให้พ่อให้แม่ได้กินดีตอนนี้ท่านยังมีชีวิตหายใจอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านเราเนี่ยท่านชอบอะไรที่มันอร่อยที่ท่านเคยกินเราตั้งใจซื้อมาทำแต่งเตรียมให้ดีเอาแม่ทานซะนะสิ่งที่แม่ชอบเนี่ยอร่อยทั้งนั้นเลยตอนนี้คุณแม่รับไปทานได้เลยไหมโยมทานได้เลยนี่ก็อุทิศนะเนี่ยแต่ตอนนี้ลูกภรรยาของคุณพ่อสุวัชชัยแต่งพาข้าวไปวางไว้ข้างๆโลงศพพ่อเอ้ยสิ่งที่พ่อชอบทั้งนั้นเลยป๊อกป๊อกป๊อกเรียกเคาะอีกกลัวไม่ตื่นหรือเปล่าถ้าตื่นมาจะทำยังไงเนี่ยออกมีแต่สิ่งดีๆมันเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจที่บอกว่า
คนที่กตัญญูกตเวทีรู้คุณกันเท่านั้นที่เขาจะนึกถึงและเขาก็ทำถ้าเขาทำกับพ่ออย่างนี้ไม่ได้พาข้าวนั้นก็ยังอยู่เขาจะทำไงก็หวังว่าผู้ทรงศีลอย่างพระสงฆ์ที่มารับทานจะเป็นผู้ที่สามารถแปลงจากทรัพย์ภายนอกของเขาให้เป็นอริยทรัพย์ภายในส่งไปถึงมอบไปให้ผู้ที่ล่วงลับนั้นได้เพราะนั้นก็เลยตั้งใจทายกคือผู้ให้นะปฏิฆาหกคือผู้รับนะผู้ให้ก็ตั้งใจจัดเตรียมสิ่งของตั้งเตรียมวัตถุทายทานดูที่เนี่ยตั้งใจเนี่ยนะเอามาตั้งไว้แล้วอาตมายังไม่ทันขึ้นเลยตั้งไว้รอแล้วตั้งใจที่จะถวายแล้วพระผู้ที่มารับทานก็เป็นผู้ที่มีศีลโยมอย่าได้ประมาทพลาดพังนะท่านบอกว่าพระภิกษุแม้จะมีอายุน้อยพรรษาน้อยก็ตามอย่าได้ประมาทในตัวท่านเราเนี่ยศีล5ข้อก็ยังรักษาไม่ได้พระภิกษุสงฆ์227ข้อมันจะเทียบกันได้ไหมเราถ้าเทียบกันได้ก็โยมก็มาบวชแทนอาตมาหรือจะมาบวชกับอาตมาก็ได้ใช่ไหมโยมยังไม่กล้ามาบวชเลยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะบกพร่องผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ด้วยความเป็นปุถุชนแต่ท่านกำลังเป็นผู้ที่กำลังพัฒนาผู้ที่กำลังปรับปรุงผู้ที่กำลังแก้ไขตัวเองอยู่เราต้องให้โอกาสกันญาติพี่น้องมิตรที่อยู่ในเรือนญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านมีข้อบกพร่องผิดพลาดบ้างไหมมีเราให้อภัยกันได้ไหมนอกจากเราจะให้วัตถุทานซึ่งเป็นทานทางภายนอกแล้วเราต้องมารู้จักให้อภัยทานทานภายในใจเนี่ยที่มันโกรธขุ่นเคืองเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตรอให้ตายก่อนมาจุดธูปดอกหนึ่งแล้วก็มาพูดบ่นพร่ำเพ้อร้องไห้ฟูมฟายจะรู้กันไหมเล่าถ้าเกิดว่าเราขอขมาโทษกันได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ตอนที่เขามีหูได้ยินอยู่เนี่ยสาธุฉันไม่โกรธเคืองท่านแล้วแหละฉันไม่โกรธเคืองแกแล้วแหละต่อไปให้แกเจริญนะเขาก็ยังให้พรเราได้เนาะใช่ไหมถ้าตอนตายจากกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงพิธีที่มาสอนให้เรารู้ว่าอย่ารอให้มาขอโทษมาขออภัยให้อภัยกันตอนตายเลยตอนมีชีวิตอยู่นะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยคุยกันดีๆบ้างนะให้อภัยกันบ้างหาของดีๆมาให้กันกินบ้างไม่ใช่มารอแต่งวันตายบางคนบอกเดี๋ยวถ้าเกิดแกตายนะฉันจะทำให้เต็มที่เลยโอ้โหวันแกตายฉันจะทำให้สมเลยสมฐานะเราเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้มันสายไปแล้วโยมใช่ไหมที่อาตมาบอกนั่นนะอจิลังวัตยังกายโยปทวิงอติเสสติชุทโธอเปตวิญญาโนนิรทังวัคลิงกลังบางสกุลเป็นยังไงเราแหมเอาเลยนะเอากระดูกมาเลียงอาการให้ครบ32อันนี้แขนอันนี้หัวใช่ไหมอันนี้ขาออก2ทางนะอันนี้แขนออก2ทางนะเกิดใหม่นะหันหัวไปทางนี้แล้วเอาหันหัวใหม่กลับมาทางนี้โยมทำเอาทางนั้นแหละมโนคิดเอาทางนั้นแหละพระก็เหมือนกันทำเพื่อสอนให้เรารู้ว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันยากนะโยมท่านเปรียบเทียบเลยนะเหมือนกับห่วงที่ขนาดลอดคอเต่าได้เนี่ยนะห่วงน้อยๆเนี่ยลอยน้ำอยู่กลางมหาสมุทรนะเต่าตัวที่จะพอลอดห่วงนี้ได้เนี่ย100ปีโผล่น้ำมาทีหนึ่ง100ปีโผล่น้ำมาทีหนึ่งท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเหมือนชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสารสิบเอ็ดภพภูมิเนี่ยท่านบอกว่า31ภพภูมิเนี่ยเหมือนกับในวัฏสงสารเนี่ยมีอยู่คราวครั้งหนึ่งที่โผล่มาแล้วหัวของเต่าเนี่ยคล้องเข้ากับห่วงที่ลอยน้ำอยู่นั้นพอดีเลยเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โอ้โหโยมเอ้ยกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดานะนะเมื่อวานไม่กี่วันมานี้ภูก็ดึงไฟไหม้กวางเด็ดวิ่งออกมาไอ้คนดับไฟก็เรียกมาทางนี้อย่าเข้าไปกวางรู้เรื่องไหมมันกลัวคนอีกอะโยมก็โดดเข้าป่าเข้าไฟไปอีกไม่รู้ว่ามันเป็นหรือตาย
ตอนเนี้ยไอ้กวางตัวนั้นมันมาเจอคนมันก็กลัวมันคิดไม่เป็นเราโยมไม่รู้ภาษาคนหรอกมันหนีตายออกมาเนี่ยมาเจอคนก็คนก็น่ากลัวนะโยมว่าคนน่ากลัวไหมนั่งๆอยู่นี่น่ากลัวทุกคนเลยนะเนี่ยทำอะไรโลภะโทสะโมหะเกิดโยมเอ้ยตอนนี้ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอะไรใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีใช่ไหมใจเป็นเปรตก็มีใจเป็นอสุรกายก็มีใจเป็นสัตว์นรกก็มีเห็นไหมฆ่ามันฆ่ามันตายเป็นตายคนคนเดียวยังไงเราก็จะตายอยู่แล้วกราดมาสัก29ศพเรียบร้อยไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะยังไงเราก็จะตายอยู่แล้วเห็นไหมคิดได้ไหมคิดไม่ได้ตอนนั้นใจเป็นอะไรแล้วใจเป็นสัตว์นรกแล้วอย่างมันโหดเหี้ยมเกินมนุษย์แล้วคิดไม่ได้แล้วแม่มาคุยไม่เอาไม่ต้องมาพูดเขาไปตามแม่มาแม่จะคุยรู้เรื่องไหมกับลูกตอนนั้นลูกกำลังบ้าคลั่งไม่ได้แล้วนะสัตว์นรกแล้วตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรกเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากเป็นเรื่องยากแล้วนะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากใหญ่ประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นไปเออเมื่อได้มีพระสงฆ์เกินกาดแบบบ้านเราอย่างนี้นะชามามีพระเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านอย่างเงี้ยโอ้ยบางทีเนี่ยเนี่ยตอนนี้มีครูบาอาจารย์ที่อยู่จังหวัดเลยเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุขึ้นวัดถ้ำผาใหญ่ท่านเดินตั้งแต่วันที่อาตมาก็ไปส่งท่านวันที่ก่อนที่ท่านจะออกเดินเนี่ยท่านก็จัดปฏิบัติธรรมที่วัดแต่อาตมาไม่ได้ไปกับท่านแต่ท่านอาตมาก็ไปแสดงธรรมมีญาติโยมไปส่งเดินมาส่งถึงแม่ฮ่องสอนเอ๊ะไม่ใช่ขออภัยจังหวัดตากอะไรนะแม่สอดเพื่อที่จะเดินเข้าไปประเทศพม่าตอนนี้ผ่านพม่าไปแล้วไปโผล่ที่รัฐอัสสัมที่อินเดียแล้วตอนนี้อยู่ในประเทศอินเดียแล้วนะกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยพระ16 17รูปเองนะเดินไปเนี่ยไปโผล่จริงนะโยมไม่ใช่นั่งเครื่องบินนะไปโผล่แล้วตอนนี้ไปโผล่แล้วไปไงโอ้โหไปโผล่ที่นู่นคนในรัฐนั้นเนี่ยต้อนรับตั้งแต่ประเทศพม่าไปนี่ต้อนรับอย่างดีพระที่จะมาเดินอย่างนี้โอ้โหไหนบอกเดินมาแต่ประเทศไทยมาจนถึงพม่าผ่านพม่ามาจนถึงอินเดียนะนะผ่านอินเดียมาแล้วโอ้โหต้อนรับเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะโยมนะนักข่าวประจำท้องถิ่นมาทำข่าวพระเดินมาจากประเทศไทยเขาบอกว่าบางทีมีวัดอยู่ที่บ้านเขาแต่ไม่มีพระอยู่ก็มีพระจะหาที่ให้ได้ทำบุญแบบนี้เยอะๆจำนวน10กว่ารูปเองนะท่านก็ยากแล้วถ้าบ้านเราเห็นพระ500มาเดินเห็นไหมบางปีอาจารย์จรัญพาเดินผ่านมาทางนี้ก็มีเห็นไหมพระอาจารย์จรัญอนังคโนจากอุทยานธรรมดงยางโดนศรีสะเกษอาตมายังเคยมาตามทำข่าวให้ท่านเดินธุดงสายนี่แหละนะเดินจากกำแพงเพชรไปจนถึงนู่นอยุธยานะเดินธุดงอ่ะเดินเลาะไปทางจังหวัดตากไปเนี่ยเดินผ่านไปแม่กองขี่แม่กองอะไรผ่านไปเนี่ยทางโหดๆทางลำบากโยมเห็นพระมาเยอะๆโอ้ยสาธุสาธุสาธุไม่เคยเห็นพระเยอะขนาดนี้เลยเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นใจเราเป็นชาวพุทธเห็นพระมาเดินผ่านหน้าบ้านบิณฑบาตท่านมาเนี่ยจะพักที่ไหนเนาะเราจะตามไปทำบุญกับท่านได้ที่ไหนเนาะพวกเรายังเห็นกาดเกินดาดเดินที่อื่นๆเมืองอื่นประเทศอื่นไม่มีอย่างบ้านเราเพราะนั้นเป็นความโชคดีของเราแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาใช่ไหมได้บรรพชาอุปสมบทได้บวช ด้วยนะยอมต้องได้บวชแบบพวกอาตมาเนี่ยโชคดีที่สุดใครบอกว่าเป็นพระสบายดีก็มาบวชนะโยมนะอาตมาก็จะชวนโยมบวชเนี่ยเป็นพระสบายจะตายบางคนพูดอย่างนี้นะก็สบายก็มาบวช ด้วยกันมันมีน้อยวัดล้างก็มีเยอะตอนเนี้ยแต่ละวัดตอนนี้มีกี่องค์อ่ะอาจารย์ที่วัดมีกี่รูปเนี่ย1รูป2รูปเองวัดใหญ่กี่ไร่อ่ะฮะวัดเล็กๆพื้นที่กว้างไหมมีกุฏิกี่หลังกุฏิ6 7หลังมีพระ2รูปนอนไหวไหมแล้วเนี่ย นะจะจำวัดวันละกุฏิวันละกุฏินะของผมยิ่งกว่านั้นอีกนะ300ไร่มี2รูป
เนี่ยมันจะล้างไอ้ที่ล้างๆก็มีอีกเยอะนะโยมนะไอ้ที่ล้างๆก็มีอีกเยอะพอมีพระผ่านไปโอ้ยท่านนิมนต์แบ่งๆมาอยู่ทางนี้สักองค์หน่อยเถิดเห็นไหมเนี่ยเขาทำการวิจัยมาแล้วช่วงในพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ปัจจุบันนี้นะข้อมูลสถิติประมาณ 250,000 รูปแต่เฉพาะตอนในพรรษานะโยมสังเกตดูพอออกพรรษาสึกหมดเลยอ่ะนะเหลือแต่พวกอาตมานี่แหละเพราะนั้นรักษาพวกนี้ไว้ให้ดีนะโยมนะอย่าให้พวกอาตมาไปหมดนะไม่ได้นะไปดูท่านบ้างในวันพระวันอะไรก็ไปวัดบ้างอย่าปล่อยให้วัดทิ้งโอ้ถามโยมที่วัดมีพระกี่รูปเอ๊ดูเหมือนจะรูปหรือ2รูปนี่แหละฮะเอาไม่บินบาตรผ่านหน้าบ้านโอ้ตอนท่านมาโยมก็ยังไม่ตื่นเลยโอ้โหแล้วมีหนำซ้ำยังพูดทิ้งท้ายอีกนะโอ้คนบ้านนี้มีตั้งหลายหลังคาเรือนถึงแม่โยมไม่ใส่เขาก็ใส่แน่ไปถึงขนาดนั้นแล้วนะชาวพุทธเราเนี่ยพระมีอยู่มีกินเยอะแล้วล่ะถ้าเกิดเราเป็นชาวพุทธเรารู้ว่าโอ้การเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยากการได้พบพระพุทธศาสนาก็ยากใช่ไหมการได้มาบวชในพระศาสนานี้ก็ยิ่งยากใหญ่เราจึงได้ทำนุบำรุงส่งเสริมดูแลบุคคลเช่นนี้ไว้เพื่อให้รักษาศาสนาวันนี้อาตมาเดินทางมา500กว่ากิโล 4-500 กิโลเนี่ยมาทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณท่านทั้งหลายโดยการให้ธรรมะให้ท่านได้รู้จักศาสนาของตนเองมากขึ้นยิ่งขึ้นสมกับเจตจำนงของท่านเจ้าภาพซึ่งตั้งใจนิมนต์ให้อาตมาเนี่ยมาแสดงธรรมปารภเอาผู้ที่วายชนคือพ่อสุวัชชัยไพเราะผู้ที่ลงลับไปแล้วนี่แหละเป็นเหตุอาตมาว่าในความโชคร้ายที่เสียบุคคลอันเป็นที่รักไปก็ยังมีความโชคดีอย่าลืมนะว่าถ้าวันนี้พ่อสุวัชชัยไม่ถึงแก่มรณกรรมไปอาตมาไม่มีสิทธิ์ได้มาบ้านนี้เลยเนี่ยไม่ได้มาเทศเลยโยมเว้ยหลวงพ่อก็ไม่ได้มานั่งฟังเงี้ยนะหลวงพ่อนะเนี่ยเห็นไหมล่ะมันโชคดีไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับจิตเปลี่ยนใจใหม่นะคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าปล่อยชีวิตประมาทพลาดพังสุดท้ายตอนลดน้ำศพเป็นไงแบมือเอาอะไรไปได้สักอย่างไหมล่ะมีหนำซ้ำคนสมัยก่อนยังไปกลับเสื้อให้เขาอีกไม่รู้กลัวอะไรเคล็ดลับอะไรอาตมาก็ไม่รู้คนที่ตายไปศพที่ตายไปก็ไม่เห็นหืมเห็นอือเลยใส่รองเท้าก็กลับข้างคนสมัยก่อนอาตมาเคยเห็นนะใส่กางเกงก็กลับด้านใส่เสื้อก็กลับทางตกลงเอายังไงเนี่ยเมื่อก่อนตอนมีชีวิตอยู่ทำอะไรให้ตัวเองได้หมดคอยทักคอยท้วงคนอื่นได้แต่ตอนจากไปเขาจะทำยังไงสุดแล้วแต่เขาถือไม่เหลืออะไรแล้วมาก็มามือเปล่าไปก็ไปมือเปล่าเราจะเอาอะไรไปแบ่งๆกันกินแบ่งๆกันอยู่มั่งนะโยมนะเก็บไว้เต็มบ้านเนี่ยเอาไปทำอะไรนะสมบัติในโลกนี้ก็ทิ้งไว้ให้คนในโลกนี้ได้ใช้พ่อสุวัชชัยเนี่ยทิ้งไว้ให้ภรรยากับลูกๆพ่อแม่ญาติพี่น้องนี่แหละใช้บ้านหลังนี้ไปไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมเอาไปไม่ได้สมบัติที่มีอยู่ไปไม่ได้ทิ้งไว้เพราะนั้นผู้ที่ฉลาดภรรยาก็ดีลูกบุตรธิดาก็ดีญาติพี่น้องก็ดีรวมท่านสาธุชนทั้งหลายฉลาดว่าสามารถที่จะแปลงทรัพย์ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกให้เป็นอริยทรัพย์ทั้งให้ตนเองได้ติดตามตนเองไปและก็ขอให้มีโอกาสส่งผลไปถึงผู้ที่วายชนไปแล้วก็คือคุณพ่อสุรชัยไพเราะถ้าหากว่าท่านไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่สามารถมีญาณอย่างรู้อย่างทราบในกองการกุศลในคราวครั้งนี้ก็หวังว่าท่านจะมีส่วนมารับส่วนบุญส่วนกุศลและร่วมอนุโมทนาถ้าหากว่าท่านอยู่ในภพภูมิที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์โดยเร็วพลันถ้าหากว่าอยู่ในภพภูมิที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอานิสงส์แห่งการทำคุณงามความดีเป็นไปตามความถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทานศีลภาวนาเป็นต้นที่เราสาธุชนทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนั้นจงเป็นปฏิภาณย้อนกลับมาอภิบาลรักษาจิตใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนให้ตั้งมั่นอยู่กับคุณงามความดีป
ประพฤติตัวปฏิบัติตนให้มั่นคงในพระศาสนาปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญจบทานหรือเปล่าตาพาจบทานก่อนหรือเปล่าจะพาจบทานก่อนก็ได้อุทิศครั้งสุดท้ายแล้วจะได้รับพรพาจบทานก่อนนั่งก่อนพาจบนั่งข้างนี้แหละถือไว้ข้างล่างนี่แหละคุณตาพาจบทานเดี๋ยวจะได้รับพรทีเดียวให้จบไปเลยนะตั้งใจนะตั้งใจอุทิศ